สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าภายในจอนนักรบข้ามจักรวาลนะครับด้วยช่วงกิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูปองวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคมนะครับก็ราวๆ3วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะอันนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับฉะนั้นเสียงอาจจะดังต้องขออภัยด้วยนะจริงๆเนี่ยโดนยัดเสมอนอฟร่วงลงไปแล้วนะครับแต่ว่าสัญชาตญาณบอกว่าผมต้องมาทำคลิปผมก็เลยลุกออกมาจากความฝันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังละเมอทำคลิปอยู่นะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนะสุ่มหนึ่งครั้งเขามีบอกนะครับว่าสุ่มหนึ่งครั้งได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็นะครับโอเคเขาจะไม่บอกนะครับสุ่มหนึ่งครั้งได้อะไรบ้างตอนนี้เลยนะส่วนโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด250คูปองและเหมาตู้จากกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด600คูปองนั่นเองนะครับอันนี้จะขอบอกก่อนนะครับว่าของวันที่มันออกเนี่ยมันไม่ได้ออกเรียงกันทุกคนมันจะออกซ้ายก่อนขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับโอเคโอเคสถามว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าใช่ไหมกับราคาเอาแค่แบบ1สกินอ่ะ250คูปองคุ้มหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยสำหรับผมส่วนตัวสมมติคุณเสียไป250คูปองนะครับแล้วคุณได้ฝั่งขวาเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเคยมาในรูปแบบของพวกวงแหวนเวทแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าเทียบเป็นผมว่าเก็บเป็นคำเพี้ยนสูงอ่ะถูกกว่าจำนวนคูปองนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยสกินวิกเตอร์สกินของเวเรสเองเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่ากิจกรรมวงแหวนเวทนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะแนบถึงแม้คุณจะเหมาตู้เนี่ยยิ่งไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่าสมมติเหมาตู้เนี่ยอยู่ที่600คูปองใช่ไหมก็จะตกสกินละ300คูปองนะครับที่เรียกว่าไม่ได้มีความคุ้มอะไรนะสำหรับร้านค้าในจอนี้นะซึ่งผมไม่แนะนำให้ใครเติมเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนจะถามว่าไม่คุ้มก็ไม่คุ้มนะครับผมสำหรับพวกมีท่าเต้นพวกอะไรพวกนี้ก็สามารถไอเคสลดโคตรเยอะเลยกูไม่รู้จะทำไงละโอเคทุกคนก็สรุปสั้นๆนะว่าร้านค้าในจอนี้นะครับไม่ค่อยน่าเติมเท่าไหร่นะครับสมมติคุณเป็นคนที่ไม่รีบใจเย็นๆเนี่ยเก็บคำพิเศษสูงนะครับไปใช้ในกิจกรรมวงแหวนเวทแล้วก็มารับสกินพวกนี้ค่อยไปสุ่มในกิจกรรมนี้ในพวกวงแหวนเวทก็ได้เพราะว่าไอ้สกินพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสกินเนี่ยมาในวงแหวนเวททั้งหมดเลยนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับสมมติใครรีบก็จัดได้เลยไม่มีปัญหาครับผมโอเคมาดูกิจกรรมนึงเลยเป็นกิจกรรมกล่องราวดี้แร็กเก็ตนะครับสมมติคุณสุ่มครบ40กล่องหรือว่า400คูปองเนี่ยคุณจะได้เป็นกล่องนี้มาทุกคนกล่องสกินถาวรนะครับก็คือเปิดเพื่อเลือกรับนะครับเรียกว่าเป็นตาเชิญสกินเลยไม่ใช่กล่องนะผมเป็นตาเชิญสกินสมมติคุณเปิดแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเลือกรับ1สกินที่คุณอยากได้ไปเลยนะครับอยากได้สกินไหนเปิดไปครบ40กล่องแล้วคุณก็สามารถได้ตาเชิญตาเชิญสกินเสร็จแล้วสามารถเลือกสกินได้เลยนะครับส่วนไอของรางวัลไม่มันออกนะครับก็จะไม่ออกแล้วใช้ได้หมดกี่คูปองบ้างแต่ว่ามันเป็นการสุ่มออกนะครับผมฉะนั้นระหว่างการสุ่มเนี่ยคุณจะได้พวกรูปโปรไฟล์หรือว่ากรอบโปรไฟล์แต่ว่ากรอบโปรไฟล์ในโอกาสได้น้อยมากนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยพวกชุดเนี่ยก็จะมีโอกาสออกระหว่างทางด้วยนะถ้าถามผมว่าคุ้มไหมนะครับผมก็สกินราวดี้แร็กเก็ตของอ้อยเนี่ยเหมือนจะเคยมาในราคาที่มันถูกกว่านี้นะครับเอ้ยประมาณนี้แหละราคามันเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะซื้อกันได้สำหรับผมมองว่ากิจกรรมพวกเนี้ยคุณสามารถรอพวกกิจกรรมใหญ่ๆเช่นอัปเกรดสกินหรือว่าตามล่าแลกมณีหาสกินถูกกว่า400คูปองแน่นอนผมการันตีเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปประจบกันบ้าง นะครับก็วันนี้เนี่ยโอ้โหผมมองตรงว่าผมโดนยัดเซอร์เนอฟจากตัวข้างและผมเคยบอกไปเมื่อต้นสตรีมใช่ไหมว่าผมเนี่ยไม่เคยมีฉาวมาสาเฮ้ยมีสาวมาชนเลยทุกคนมีแต่แบบผู้ชายมาชนนะครับเขายื่นแก้วให้ผมเสมอน้อประมาณไม่ใช่เป๊กเล็กๆแบบเป๊กใหญ่ๆผมบอกเพื่อนว่าไอ้เชียกูไม่ไหววะมึงคนละครึ่งกูปะสโลว์อาหาร3ผมกินไปแค่1ส่วน3ทุกคนสภาพผมตอนนี้คือแบบว่าพร้อมวูบทุกเมื่อครับผมจริงๆผมวูบไปแล้วนะแต่ว่าเพื่อนแบบว่าเฮ้ยเทสเดี๋ยวพึ่งเอาไปอีกไอ้สัตว์โอเคเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันมาในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วยอดวิวถึง300วิวก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับยอดวิวนะครับแล้วก็อู้ยอดวิวก็ถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวเรารอโหลดเอาคอมเมนต์กูเฮ้ยหาจัดเดี๋ยวจะกากก็ให้มีขอบเขตนะครับอินเทอร์เน็ตครับขอร้องอันนี้ขอร้องเลยเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์นะครับต้องอ่านนะเว้ยไม่อ่านไม่ได้ครับผมจริง
ก็ฟังผมพูดแล้วกันแล้วก็คือผมเนี่ยโดนยัดเสมอน้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาการเนี่ยเอาตรงนะครับถึงจะบอกก็ไม่เมานะครับผมรู้สึกตัวแล้วตอนนี้ผมรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกว่ากำลังตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่นะครับโอเคสวัสดีโจเซ่ต้องสวยให้7 เต็ม 10เลยครับสวัสดีคมกิจด้วยนะสวัสดีคุณทานสกายสวัสดีคุณสกายด้วยผมสวัสดีคุณชลทานสวัสดีคุณสกายเนาะจะปั๊มทำไมเนี่ยสวัสดีเซโอและสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบด้วยถ้าใครดูคลิปจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า1-1สำหรับคลิปวันนี้วันนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเจอกันนะผมบ๊ายบาย